สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์กันอีกแล้วเนาะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาขึ้นในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนนะคะแต่ก่อนจะไปเรื่องนั้นคุณครูขออนุญาตนะคะทบทวนนะคะเกี่ยวกับการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับนะคะให้นักเรียนนะคะหยิบแบบฝึกทักษะนะคะขึ้นมาแล้วเปิดหน้าที่23นะคะเดี๋ยวเราจะลองทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าหนูเปิดมาหน้าที่23นะคะหนูก็จะเจอแบบฝึกหัดที่ 1.9 นะคะเดี๋ยวเรามาแสดงวิธีหาผลคูณกันเลยนะคะเพื่อทบทวนของครั้งที่แล้วเนาะข้อที่1ค่ะ6คูณด้วยเศษ2ส่วน7นะคะหนูก็เขียนเหมือนเดิมเลยเวลาเราจะคูณจำนวนนับกับเศษส่วนนะคะเราจะต้องนำจำนวนนับคูณกับตัวเศษนะคะและตัวส่วนอยู่เหมือนเดิมยังจำได้นะคะ6คูณเศษ2ส่วน7อย่างนี้เพราะฉะนั้นตัวข้างบนหนูจะได้ว่า6คูณ2แล้วส่วนด้วย7ทีนี้หนูก็ต้องดูว่ามีแม่อะไรนะที่สามารถหารกันได้ไหมตอนนี้7ไปหาร6ได้ไหมคะแล้ว7ไปหาร2ได้ไหมถ้ามันหารไม่ได้แล้วให้หนูจับคูณเลยนะ6คูณ2กลายเป็น12ส่วน7ตอนนี้มันเป็นเศษเกินถูกไหมคะถ้ามันเป็นเศษเกินให้หนูเปลี่ยนเป็นจำนวนคะด้วยนะเพราะฉะนั้นเศษ12ส่วน7หนูจะเปลี่ยนเป็นเศษเกินได้ว่า1เศษ5ส่วน7ค่ะแล้วหนูก็ตอบได้เลย1เศษ5ส่วน7ต่อไปค่ะข้อที่2เศษ3ส่วน8คูณด้วย3เราก็เขียนเหมือนเดิมเลยค่ะเศษ3ส่วน8คูณ3ตัวเศษคูณกับจำนวนนับเพราะฉะนั้นมันคือ3คูณกับ3แล้วส่วนอยู่เหมือนเดิมค่ะคือ8เพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะหนูจะได้ตัวข้างบนคูณกันก็จะกลายเป็น9ข้างล่างก็จะกลายเป็น8เพราะฉะนั้นหนูก็ดูว่ามีแม่อะไรนะที่สามารถตัด9กับ8ลงตัวมีไหมคะไม่มีแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีแล้วหนูก็ตอบได้เลยแต่ข้อนี้มันยังเป็นเศษเกินอยู่เพราะฉะนั้นให้หนูตอบเป็นจำนวนคะด้วยนะคะข้อนี้หนูก็จะตอบว่า1เศษ1ส่วน8ค่ะตอบ1เศษ1ส่วน8ต่อไปนะคะดูข้อที่3เลยค่ะอย่าลืมขีดเส้นให้เรียบร้อยด้วยนะคะตรงวิธีทำแล้วก็ตรงคำว่าตอบต่อไปข้อที่3ค่ะเศษ5ส่วน8ค่ะคูณด้วย10เราก็เขียนเหมือนเดิมเลยนะคะจับตัวเศษคูณกับจำนวนนับก็คือ5คูณ10แล้วส่วนด้วยเหมือนเดิมก็คือส่วน8เหมือนเดิมนะคะทีนี้หนูก็ต้องดูว่ามีแม่อะไรนะที่สามารถตัดมันลงตัวได้นั่นคือ8กับ10นะคะคุณครูจะตัด8กับ10ด้วยแม่2 2ตัด8ได้4 2ตัด10เหลือ5เพราะฉะนั้นตอนนี้ข้างบนคุณครูจะเหลือแค่5คูณ5กลายเป็น25นะคะแล้วส่วนด้านล่างก็คือ4ตอนนี้มันเป็นเศษเกินอยู่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากเศษเกินให้กลายเป็นจำนวนคะด้วยนะคะก็จะกลายเป็น6เศษ1ส่วน4ค่ะเสร็จแล้วหนูก็ตอบได้เลยนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะเศษ20ส่วน35นะคะคูณด้วย15จับตัวเศษคูณจำนวนนับก็จะกลายเป็น20คูณกับ15นะคะแล้วส่วนด้วยเหมือนเดิมก็คือส่วน35ค่ะทีนี้หนูก็ต้องดูว่ามีแม่อะไรนะที่มันตัดกันได้ตอนนี้คุณครูจะตัด20กับ35นะจริงๆ35ตัดกับ15ก็ได้นะคะแล้วแต่คนจะเลือกนะแต่คุณครูจะตัด35กับ20ด้วยแม่5 5ตัด20ได้4 5ตัด35ได้7เพราะฉะนั้นข้างบนตอนนี้คุณครูจะเหลือแค่
4คูณกับ15กลายเป็น60ด้านล่างคูณจะเหลือ7ตอนนี้เศษ60ส่วน7ยังมีแม่อะไรมาตัดมันได้อีกไหมคะไม่มีแล้วถูกไหมคะแต่มันเป็นเศษเกินเราก็จะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นจำนวนครด้วยเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นแปดเศษสี่ส่วนเจ็ดค่ะข้อนี้ข้อสี่ก็จะตอบว่าแปดเศษสี่ส่วนเจ็ดนะคะต่อไปข้อที่5นะคะหนูก็เขียนวิธีทำเลย7คูณด้วยเศษ16ส่วน21หนูก็เอาจำนวนนับคูณด้วยตัวเศษก่อนก็จะกลายเป็น7คูณด้วย16นะคะและส่วนด้านล่างก็คือ21ทีนี้หนูก็ดูว่ามีเลขอะไรนะที่สามารถตัดกันได้ตอนนี้7ตัดกับ21ได้ไหมหรือจะเอา16ตัด21แต่อันนี้ก็คือ7สามารถตัด21ได้ถูกไหมคะด้วยแม่7เพราะฉะนั้นคุณครูจะเอาแม่7มาหารนะ7 1 7 7 3 21เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะข้างบนคุณครูจะเหลือแค่1คูณกับ16เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น16ส่วนด้านล่างก็คือ3แบบนี้นะคะทีนี้ตอนนี้มันยังเป็นเศษเกินอยู่ถูกไหมคะถ้ามันเป็นเศษเกินเราก็ต้องเปลี่ยนให้มันเป็นจำนวนครด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบว่า5เศษ1ส่วน3ค่ะหนูก็ตอบได้เลยว่า5เศษ1ส่วน3ทีนี้ต่อไปข้อที่618คูณด้วยเศษ13ส่วน24นะคะหนูก็เขียนเหมือนเดิม13ส่วน24ก็เอา18คูณกับ13นะคะแล้วส่วน24อยู่ข้างล่างเหมือนเดิมหนูก็ต้องหาแม่อะไรมาหารมันมีไหม14กับ18มีแม่อะไรหารมาลงตัวไหมคะแม่6นะคุณครูจะตัดด้วยแม่6เลย6อะไรได้18คะ6 3 18 6 4 24ถูกไหมเพราะฉะนั้นข้างบนคุณครูจะเหลือแค่3คูณกับ13ก็จะกลายเป็นเศษ39ส่วน4คราวนี้มันเป็นเศษเกินอีกแล้วหนูก็ต้องเปลี่ยนจากเศษเกินให้กลายเป็นจำนวนครนะคะเปลี่ยนให้มันเป็นจำนวนครหนูจะได้อะไร9เศษ3ส่วน4ถูกไหมคะ9เศษ3ส่วน4เพราะฉะนั้นหนูก็จะตอบได้เลยว่า9เศษ3ส่วน4โอเคอะอันนี้นะคะ6ข้อนะคะก็เป็นการทบทวนเนาะว่าคาบที่แล้วเราเรียนอะไรมาบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเขียนหน้านี้ลงไปในแบบฝึกทักษะด้วยนะคะต่อไปนะคะคุณครูจะขึ้นในเรื่องของการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนไม่ยากเลยค่ะแบบฝึกหัดที่ 1.10 นะคะการคูณเศษส่วนกับเศษส่วนก็คือเอาตัวเศษคูณตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนคูณตัวส่วนค่ะเดี๋ยวคุณครูจะทำข้อที่1ให้ดูนะคะว่าทำยังไงวิธีทำเหมือนเดิมค่ะเขียนโจทย์เหมือนเดิมเศษ2ส่วน7แล้วคูณด้วยเศษ3ส่วน5นะคะเวลาทำนะคะให้เอาตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนพูดง่ายๆว่าให้เอาตัวบนคูณกันและตัวล่างคูณกันตัวบนก็คือเอา2คูณกับ3แบบนี้นะคะแล้วส่วนด้านล่างก็คือเอา7คูณกับ5แบบนี้ค่ะ
ทีนี้หนูก็ไปดูเหมือนเดิมเลยว่ามีแม่อะไรนะมันตัดกันได้ไหม7ไปตัด2ได้ไหม7ไปตัด3ได้ไหมหรือว่า5ไปตัด2 5ไปตัด3ได้ไหมถ้ายังไม่มีอะไรตัดได้ให้หนูคูณกันเลยค่ะ2คูณ3กลายเป็น6ข้างบนคือ6ข้างล่างคือ35ทีนี้หนูก็ดูว่าเอ๊ะมีอะไรมาตัดมันได้อีกไหมคะ6กับ35มันไม่มีแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหนูก็จะตอบได้เลยข้อที่1หนูก็จะตอบว่าเศษ6ส่วน35แบบนี้นะคะไม่ยากเลยใช่ไหมเศษส่วนคูณเศษส่วนก็คือจับตัวบนคูณกันตัวล่างคูณกันแค่นี้ตัดได้ก็ตัดตัดไม่ได้ก็ตอบได้เลยเห็นไหมคะต่อไปเดี๋ยวเรามาลองมาดูข้อ2เลยค่ะข้อ2ก็เขียนวิธีทำเหมือนเดิมนะคะเศษ3ส่วน10ค่ะคูณด้วยเศษ3ส่วน10ตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนเหมือนเดิมนะก็เอา3คูณ3ส่วนด้วย10คูณกับ10แบบนี้นะคะบรรทัดถัดไปนะคะหนูก็จะได้ว่า3คูณ3เป็น9 10คูณ10เป็น100นะคะก็จะกลายเป็นเศษ9ส่วน100มันตัดได้อีกไหมหนูก็ดูมันตัดไม่ได้แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นหนูก็ตอบได้เลยเศษ9ส่วน100โอเคต่อไปเดี๋ยวไปดูข้อที่3กันนะคะข้อที่3ค่ะเศษ5ส่วน7คูณด้วยเศษ2ส่วน9นะคะก็เขียนเหมือนเดิมค่ะเศษ5ส่วน7นะคะคูณด้วยเศษ2ส่วน9จับตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนนะคะเพราะฉะนั้นข้างบนนะคะหนูก็จะได้ว่า5คูณกับ2แล้วส่วนด้านล่างก็คือ7คูณกับ9นะคะถ้าตัดได้ตัดตัดไม่ได้คูณเลยนะคะเพราะฉะนั้นข้างบนก็จะกลายเป็น5คูณ2เป็น10 7คูณ9เป็นเท่าไหร่คะ63มีแม่อะไรมาตัดมันได้อีกไหมคะไม่ได้แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยเป็นเศษ10ส่วนด้วย63นะคะต่อไปข้อที่4ค่ะเศษ3ส่วน8ค่ะคูณด้วยเศษ12ส่วน15นะคะก็จับตัวเศษคูณตัวเศษเหมือนเดิมจับตัวบนคูณกันนะคะก็จะได้ว่า3คูณ12ส่วนด้วย8คูณ15นะคะคราวนี้หนูก็ดูว่ามีแม่อะไรนะที่สามารถตัดมันได้ไหมทีนี้คุณครูเห็นแม่นี้3กับ15คุณครูจะตัดมันด้วยแม่3นะคะ3หาร3ได้1 3หาร15ได้5อ่ะทีนี้ครูคุณครูก็เห็นอีกว่า8กับ12มันก็ตัดกันได้อีกเพราะฉะนั้นคุณครูจะตัดมันอีกนะ8กับ12ตัดด้วยแม่2 2ไปตัด8ได้4 2ไปตัด12ได้6นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณครูจะเหลือเศษส่วนข้างบนคือ6ถูกไหมคะข้างล่างคือ20เพราะฉะนั้นคุณครูก็มาดูอีกว่าเอ๊ะมีอะไรมาตัด6กับ20ได้อีกไหมมีถูกไหมคะนั่นคือแม่2คุณครูก็จะตัดด้วยแม่2เข้าไปอีก2หาร6ได้3 2หาร20ได้10เพราะฉะนั้นบรรทัดถัดไปนะคะคุณครูก็จะตอบได้ว่าเศษ3ส่วน10ไม่มีอะไรมาตัดมันได้แล้วเราก็ตอบได้เลยว่าเศษ3ส่วน10ค่ะต่อไปข้อที่5นะคะเศษ5ส่วน14คูณกับเศษ7ส่วน25นะคะเราก็เขียนวิธีทำเหมือนเดิมเลยเศษ5ส่วน14คูณด้วยเศษ7ส่วน25
ก็จับตัวเศษคูณตัวเศษก็คือเอา5คูณกับ7แล้วส่วนด้านล่างก็คือ14คูณกับ25คราวนี้คุณครูก็หาแม่อะไรมาตัดมันได้สักตัวเลขหนึ่งคุณครูตัด5กับ25นะคุณครูจะเอาแม่5มาหารมันนะคะ5หาร5ได้1 5หาร25ได้5นะคะแล้วคุณครูก็เห็นอีกว่า7สามารถตัด14ได้ด้วยแม่7คุณครูก็จะตัดมันอีกเอาแม่7มาหาร7 1 7 7 2 14เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะตัวข้างบนคุณครูก็จะเหลือแค่1ข้างล่างคุณครูจะเหลือ10เพราะฉะนั้นมันไม่มีแม่อะไรมาตัดมันได้แล้วหนูก็ตอบเลยว่าเศษ1ส่วน10แบบนี้นะคะต่อไปข้อที่6ค่ะข้อที่6นะคะเศษ6ส่วน18คูณเศษ9ส่วน10นะคะก็จะได้ว่าเอาตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นข้างบนก็จะกลายเป็น6คูณ9ข้างล่างก็จะกลายเป็น18คูณ10ถ้านักเรียนไม่อยากตัดเลยนักเรียนก็คูณก่อนก็ได้นะคะถ้านักเรียนคูณก่อนก็จะกลายเป็น6คูณ9เป็น54ส่วนด้วยข้างล่างคือ180ถูกไหมคะทีนี้หนูก็ต้องหาแม่อะไรมาหาร54และ180ลงตัวถูกไหมคะคุณครูจะหารด้วยแม่6นะ5เอาแม่6มาตัดนะคะ54หาร6จะได้9นะคะแล้ว180ไปหารด้วย6คุณครูจะได้30คราวนี้มันตัดได้อีกไหมคะมันตัดได้อีกถูกไหมคะ9กับ30มันตัดได้อีกเพราะฉะนั้นคุณครูจะตัดด้วยแม่3เข้าไปอีกข้างบนจะเหลือ3ข้างล่างจะเหลือ10เพราะฉะนั้นมันตัดไม่ได้แล้วเราก็จะตอบด้วยเลยว่าคือเศษ3ส่วน10ค่ะเราก็ตอบได้เลยขีดเส้นใต้วิธีทำกับตอบให้เรียบร้อยนะคะ6ข้อนี้นะคะก็เป็นการทำให้ดูเนาะเวลาเราจะคูณเศษส่วนกับเศษส่วนเราจะต้องเอาตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณกับตัวส่วนนะคะเราถึงจะได้คำตอบออกมาถ้ามันตัดได้ให้หนูตัดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำให้ด้วยนะคะแต่ถ้าตัดไม่ได้ก็ตอบได้เลยนะคะต่อไปหน้าที่26นะคะก็จะมีข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10ข้อ11แล้วก็ข้อ12นะคะให้นักเรียนนะคะทำเป็นการบ้านทั้งหมดเลยนะคะมี6ข้อด้วยกันนะคะเสร็จแล้วยังไม่ต้องส่งใน Open Chat นะคะให้นักเรียนนำมาส่งในวันพุธหน้านะคะสำหรับวันนี้เนื้อหาก็มีเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ